แต่ว่าชายคนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าป่วยหรือไม่ป่วยยังไงจริงหรือไม่จริงยังไงแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเพิ่งจะมีการทำพฤติกรรมนะครับที่ไม่ดีเลยกับพนักงานในร้านขายโทรศัพท์แห่งหนึ่งนะครับมีการนำโทรศัพท์มือถือคือ iPhone 10ที่เจ้าตัวบอกว่าซื้อไปจากร้านนี้แล้วปรากฏว่าซื้อไปแค่วันเดียวสแกนใบหน้าไม่ได้มีปัญหาจะขอเอาเครื่องมาคืนแล้วก็จะเปลี่ยนเครื่องใหม่ไปหรือถ้าไม่ให้คืนไม่ให้เปลี่ยนก็ขอเป็นเงินแล้วกันแต่ปรากฏว่าเงื่อนไขของร้านโทรศัพท์แห่งนี้เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้นะครับต้องส่งเครื่องไปเช็คก่อนว่าเป็นอะไรยังไงอันนี้เป็นเงื่อนไขในการซื้อขายแต่ว่าหนุ่มหัวร้อนคนนี้ไม่พอใจนะครับมีการโต้เถียงแล้วก็ทำร้ายร่างกายพนักงานในร้านด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันหน่อยครับถ้ามันเคลมไม่ได้ก็พูดมันเคลมไม่ได้ผมก็จะโวยวายคือผมเสียตังค์ 40,000 นะแล้วมันจะพูดทำไมนี่เขาก็เพื่อไอ้คนทั้งนั้นไม่ได้มันก็มีจะโวยวายทำไมเครื่องมันมาในประมาณล้านเครื่องต้องเปลี่ยนแต่มันหมดเวลาต้องควรจะเปลี่ยนให้ไงครับควรจะเปลี่ยนแล้วดูก็ต้องดูเงื่อนไขมันซื้อมานานแค่ไหนผมซื้อวันเดียวครับแล้วคุณทางครับแล้วจะโวยวายอะไรแล้วคุณจะโวยวายตั้งแต่ไหนครับไปไหนครับจะไปโวยวายเขาทำไมเนี่ยจำติดทำไมผมตกกับพอแล้วไลฟ์สดอะไรเนี่ยมันไม่ได้เชื่อโอเคผมตกกับพอแล้วไปนะครับไปนั่งเก๋าอยู่นั่นแหละก็แค่นี้ทำขนาดนี้เลยทำไมครับแล้วทำไมครับต่อยหน้าผู้หญิงอะค่ะพี่ไม่เอาพี่กับของมันโกนเนี่ยอันนี้เป็นเหตุการณ์หลังจากที่ชายชุดดำคนนี้ซึ่งไม่พอใจเรื่องที่เขาพยายามจะเอาโทรศัพท์มือถือมาเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่นะครับแต่ไม่สามารถทำได้แล้วก็พยายามจะเข้าไปในห้องเก็บสินค้าของร้านแห่งนี้แต่ปรากฏว่าพนักงานหญิงเนี่ยมีการกันเอาไว้แล้วชายเสื้อดำหัวร้อนคนนี้ก็ทำร้ายพนักงานหญิงจนทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านแห่งนี้ก็คือพี่คนเสื้อลายเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่าไม่พอใจว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงจะต้องมาทำท่าทีใหญ่โตมาทำเรื่องราวให้ดูใหญ่โตแล้วมีการทำร้ายร่างกายกันด้วยจนมีการโต้เถียงกันไปมาแล้วก็เกือบจะมีเรื่องมีราวกันด้วยนะครับนอกจากจะมีเรื่องกับพนักงานแล้วยังเกือบจะมีเรื่องกับพี่ผู้ชายที่เป็นลูกค้าที่มาอยู่ภายในร้านด้วยนะครับมีการท้าต่อยกันด้วยแล้วก็ในท้ายคลิปเนี่ยผู้ชายคนเสื้อดำที่ก่อเหตุก็บอกว่าพ่อของตัวเองเนี่ยเป็นผู้พิพากษาไม่เคยกลัวแล้วก็มีการพูดเชิงข่มขู่ด้วยว่ารู้จักกับตำรวจนครบาล7ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุด้วยนะครับโดยในเพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นเขาบอกว่าประวัติของชายคนก่อเหตุคนนี้ไม่ธรรมดาเลยคุณกนกนวลท่านผู้ชมค่ะอายุเพียงแค่23ปีเป็นคนมีฐานะนะครับลึกลงไปเนี่ยเขาบอกว่าพ่อและแม่มีอาชีพเป็นถึงอธิบดีผู้พิพากษาทั้งคู่ก็เป็นไปตามที่ชายคนนี้มีการกล่าวอ้างในคลิปแล้ววีรกรรมของชายคนนี้ฉาวหลายเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเคยไปทำร้ายเจ้าหน้าที่รปภมาแล้วสาเหตุคือเรื่องของการเคลมรถมีการทำร้ายเพื่อนนักศึกษาผู้หญิงที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัยสาเหตุก็คือเพื่อนนักศึกษาเนี่ยไปทำหมวกกันน็อกของเขาแตกมีการต่อยรปภในห้างเพราะว่าถูกห้ามนำรถมอเตอร์ไซค์ไปจอดของที่จอดรถยนต์มีการพกปืนไปเรียนแทบจะทุกวันนะครับนี่เป็นข้อมูลจากทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นเขาไปรวบรวมมาแล้วก็ยังพบว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยมีประวัติการรักษาอาการทางสมองมีบัตรผู้ป่วยทางจิตและต้องกินยารักษาจากการประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนสมองได้รับความกระทบกระเทือนนะครับแล้วก็ล่าสุดหลังจากที่ปรากฏคลิปนี้ขึ้นทางทีมข่าวนิวส์18ของเรานะครับก็เลยติดต่อประสานไปยังพันตำรวจเอกอัธวุฒินิวาสโสพลผู้กำกับการสน.บางยี่ขันท่านก็บอกว่าณขณะนี้มีการส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่เพื่อตามหาชายชุดดำในคลิปแล้วล่าสุดนะครับช่วงเย็นวันนี้ตำรวจจะมีการประสานนำตัวชายรายนี้มาสอบปากคำรวมไปถึงประสานไปยังพนักงานสาวร้านขายมือถือและบุคคลที่ปรากฏในคลิปมาให้ปากคำด้วยถึงเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนทางตัวผู้ก่อเหตุจะเป็นลูกชายของผู้พิพากษาหรือไม่อันนี้ยังไม่สามารถบอกได้และหลังจากที่เรียกทั้งหมดมาให้ข้อมูลแล้วเชื่อว่าทุกอย่างจะมีความชัดเจนขึ้นส่วนทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชท่านก็บอกนะครับว่าณตอนนี้ท่านเองก็ยังไม่ได้รับรายงานในเรื่องนี้คาดว่าทางพื้นที่อยู่ระหว่างการประมวลเรื่อง
ก่อนที่จะรายงานมาตามลำดับชั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่ามูลเหตุจูงใจก็คือเรื่องความไม่พอใจในการบริการของร้านซึ่งต้องไปดูเงื่อนไขนะฮะว่าซื้อมือถือไปแล้วเขาจะให้คืนไหมหรือจะคืนเงินหรือไม่อย่างไรต้องดูเงื่อนไขตรงนี้มีการทำร้ายร่างกายกันนี้เป็นข้อกฎหมายอย่างแน่นอนอีกหนึ่งเรื่องคือเป็นผู้ป่วยจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นผู้ป่วยจะเอาผิดกับชายชุดดำรายนี้ได้ไหมหรือถ้าไม่สามารถเอาผิดกับชายชุดดำรายนี้ได้ต้องเอาผิดกับใครคนใกล้ตัวหรือเปล่าคนที่ดูแลเขาหรือเปล่าที่ปล่อยปละละเลยให้เขามามีพฤติกรรมแบบนี้ใช่แต่ว่าหลายคนก็กลัวว่าจะหงายการ์ดอีกไงหงายการ์ดว่าเป็นผู้ป่วยขอโทษต่อสังคมแล้วก็ไปก่อเหตุการณ์แบบนี้อีกเพราะว่าดูจากประวัติแล้วก็ไม่ธรรมดาเนี่ยแหละค่ะมีข้อหาทำร้ายร่างกายตั้งแต่เพื่อนที่เป็นนักศึกษาด้วยกันจนถึงรปภ.ก็แค่เรื่องไปจอดรถจอดรากันเท่านี้เองหลายฝ่ายก็เนี่ยเป็นกังวลว่าเดี๋ยวจะมาหงายการ์ดว่าขอโทษเพราะว่าเป็นผู้ป่วยแบบนี้แล้วมาทำแบบนี้อีกไม่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเย็นนี้ที่ตำรวจเขาก็จะมีการเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็น่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของคดีนี้เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วค่ะโอ้สังคมสมัยนี้อยู่ยากนะฮะ มีแต่คนหัวร้อนทั้งนั้นเลยนี่คือถ้าหากว่าโลกนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีกล้องจากโทรศัพท์มือถือที่สามารถถ่ายเหตุการณ์ได้ทันท่วงทีแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในสังคมนะฮะแล้วก็มีการไปแอบอ้างด้วยนะว่าเป็นลูกคนใหญ่คนโตต่างๆนานาเอาแล้วประชาชนทั่วไปจะทำยังไงล่ะนี่แต่ว่าคนที่เห็นเหตุการณ์ในร้านก็ต้องบอกว่าโหเห็นแล้วก็รับไม่ได้จริงๆนะอย่างคุณลุงที่เรามีการปล่อยคลิปไปเมื่อกี้เขาบอกเขานั่งดูเหตุการณ์ตั้งนานแล้วแหละที่เขาพูดว่าเรื่องแค่นี้เองทำไมถึงต้องทำแบบนี้แล้วก็พูดถึงโทรศัพท์มือถือเนี่ยคือมันต้องเคลมแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนของทางบริษัทไปไม่ใช่อยู่ๆซื้อมาแล้วก็จะขอเปลี่ยนแบบนี้ไม่ได้นะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง